เราคิดถึงบันไดขั้นแรกของยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นแล้วเป็นยาเสพติดพื้นฐานในครอบครัวที่เด็กๆได้เจอเสมอนั่นคือบุหรี่นั่นเองถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้มีสูบบุหรี่